ถามมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรียกว่าโหยปัจจุบันนี้คือเศรษฐกิจไม่ดีนะคะมีมิจฉาชีพก็เยอะนะคะโดยเฉพาะข่าวนี้ค่ะเรียกว่าใครที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดตามห้างต่างๆตอนนี้ก็โหยอาจจะต้องหิ้วหมวกกันน็อกเข้าไปด้วยนะเพราะว่ามีการลักหมวกกันน็อกเกิดขึ้นตามห้างนะคะซึ่งตำรวจทองหล่อนะคะก็ได้รวบตัวนะคะผู้ที่ตระเวนเอาหมวกกันน็อกเนี่ยไปขายนะคะโดยที่ผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ไปสืบหาเจอมาว่าหมวกกันน็อกของตัวเองเนี่ยถูกขายในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อนะคะก็นำกำลังเข้าจับกุมตัวนายอิทธิพลคงจุติอายุ35ปีนะคะซึ่งเป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครและนายศิวกรศิมลาโคตรนะคะอายุ20ปีค่ะชาวจังหวัดสระบุรีนะคะพร้อมด้วยของกลางหมวกกันน็อกยี่ห้อต่างๆรวม18ใบนะคะรวมถึงอุปกรณ์งัดแงะอีกจำนวนหนึ่งซึ่งสำหรับการจับกุมในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากว่ามีผู้เสียหายนะคะมาแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อค่ะว่าถูกคนร้ายนะคะลักหมวกกันน็อกยี่ห้อดังราคา 2,500 บาทไปจากจักรยานยนต์ที่จอดไว้นะคะในห้างสรรพสินค้าค่ะในย่านสุขุมวิทนะคะจากนั้นผู้เสียหายก็ได้ทำการติดตามเว็บไซต์ขายหมวกกันน็อกมือ2นะคะแล้วก็พบว่าหมวกกันน็อกของตัวเองเนี่ยถูกประกาศขายอยู่ใน Facebook นะคะในกลุ่มหมวกกันน็อกมือ1และมือ2จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพร้อมติดต่อซื้อหมวกกันน็อกแล้วก็นัดส่งกันที่ย่านปิ่นเกล้าค่ะโดยมีนายศิวกรศิมลาโคตรเนี่ยนะคะเป็นผู้นำหมวกกันน็อกมามอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยแสดงตัวขอตรวจสอบเมื่อพบว่าเป็นของผู้เสียหายนะคะก็ควบคุมตัวทันทีโดยจากการสอบปากคำนายศิวกรนะคะก็ให้การว่าซื้อหมวกกันน็อกใบดังกล่าวเนี่ยมาจาก Facebook นะคะจากผู้ใช้ที่ชื่อว่าผมเป็นใครเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการสืบสวนนะคะจนทราบว่าเจ้าของ Facebook ดังกล่าวเนี่ยก็คือนายอิทธิพลคงจุติค่ะ ก็เลยทำการสืบสวนนะคะทราบว่านายอิทธิพลเนี่ยจะนำหมวกกันน็อกจำนวน3ใบมาส่งให้ลูกค้านะคะที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อย่านถนนพุทธมณฑลสาย3ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังไปดักซุ่มนะคะจนสามารถจับกลุ่มได้ดังกล่าวพร้อมกับขยายผลนะคะตรวจยึดหมวกกันน็อกอีกจำนวน14ใบมาจากห้องพักของผู้ต้องหาทั้ง2คนนะคะก่อนที่จะควบคุมตัวมาสอบปากคำโดยนายอิทธิพลนะคะก็ให้การรับสารภาพค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยตกงานเลยขี่รถจักรยานยนต์ออกตระเวนลักหมวกกันน็อกตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลพร้อมกับเลือกหมวกที่มีราคาแพงนะคะก่อนที่จะใช้ครีมหรือว่าคัตเตอร์ตัดสลิงแล้วก็นำมาลงขายใน Facebook ค่ะซึ่งนายศิวกรนะคะจะเป็นผู้มาติดต่อขอซื้อไปเป็นส่วนใหญ่โดยทำมาแล้วประมาณ 3-4 เดือนด้วยกันค่ะเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์หรือว่ารับของโจร นะคะกับผู้ต้องหาทั้ง2คนก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะหากมีประชาชนรายใดนะคะที่เคยถูกลักหมวกกันน็อกไปจากห้างสรรพสินค้าต่างๆสามารถมาตรวจสอบของกลางได้นะคะที่สน.ทองหล่อค่ะนอกจากนี้นะคะหากใครที่เคยซื้อหมวกกันน็อกไปนะคะจาก Facebook ของผู้ต้องหาทั้ง2ไม่แน่ใจว่าเป็นของกลางที่ถูกขโมยไปหรือไม่นะคะก็ให้นำมาคืนที่สน.ทองหล่อค่ะสิ่งที่ชุมกว่ายุงตอนนี้ก็คือขโมยกับโจรเนี่ยก็ต้องระวังกันให้ดีเนาะไม่ว่าจะเป็นของมีค่าโทรศัพท์มือถือก็เป็นอีกอย่างนึงใช่ตรงนี้มันเป็นดัชนีชี้วัดเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในประเทศได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าเกิดเศรษฐกิจดีเนี่ยขโมยกับโจรหรือปัญหาอาชญากรรมน่าจะลดลงนะคะ